ทำเองได้ by Seeking Toy EP 3วันนี้จะพามาทำฉากไดโอรามาจากวัสดุรอบตัวนะครับยังไงก็ติดตามขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับยังไงก็เพื่อสาระสำคัญที่ครบถ้วนติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาในส่วนขั้นตอนของรั้วสนิมนะครับผมก็หาตะกร้าแบบนี้นะเป็นตะข่ายก็ตัดออกมาตัดแล้วก็ดัดตามรูปทรงที่เราต้องการเราต้องรีเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะครับว่าจินตนาการเราจะเป็นแบบไหนนะเนี่ยของผมก็ดัดมาให้รูปทรงประมาณนี้แล้วก็จะมาลงสีเป็นสนิมนะครับสีสนิมก็ลงคล้ายๆรถนะแต่ถ้าเกิดเราจะเอามันมาวางอยู่ใกล้กันเนี่ยนะมันจะต้องมีความแตกต่างกันสักหน่อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะลงดูว่าโทนสีจะออกเป็นยังไงนะครับอ๋อลืมบอกไปตะแกรงเอามาพ่นรองพื้นก่อนนะครับสีดำนะเพราะว่าเราทำสนิมเสร็จแล้วก็มันจะมีส่วนที่เราจะเอาไปลงเท็กเจอร์รายละเอียดให้มันรู้สึกว่าเหมือนเหล็กก็คือลงสีเงินนะครับนี่นะผมก็ผสมกันเนี่ยเอาสีผสมกันนี่นะครับสีผสมกันตัดเข้มหน่อยนะประมาณนี้คือตัดให้มันอยู่ใกล้ๆเหลืองไม่ต้องทับเหลืองก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเคยเห็นรั้วของต่างประเทศเมืองนอกเนี่ยแบบหนังในหนังเรื่องของคนผิวดำอะไรแบบนี้นะหนังแนวแบดๆนะก็เนี่ยครับทำไปเลยไม่มีผิดไม่มีถูกจินตนาการเราจินตนาการว่ายังไงอะไรยังไงนะเสียงรถผ่านนะครับรถอีแตนนะใครรู้จักรถอีแตนไหมอยู่ในเมืองมีให้เห็นนะครับไม่มีแน่นอนนะเพราะวิ่งในเมืองไม่ได้ฮะเดี๋ยวเร่งภาพไปเลยนะครับเราดูสายแก่ใจหรือยังนะแล้วแต่ความซาดิสของแต่ละคนนะผมก็จินตนาการไว้ว่ามันเป็นพื้นที่ถูกทิ้งรกร้างนะครับก็จะต้องมาปิดงานรั้วด้วยสีนี้นะสแตนเลสสีเงินก็ได้นะครับใครหาสีเงินนะสีเงินซากุระก็ได้ที่จริงอ่ะนะหามายีก่อนแล้วก็ทำการดายครับดายปัดโฟกัสแป๊บหนึ่งดายครับปัดให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหล็กปัดไปเลยอยากปัดตรงไหนปัดเลยตรงไหนที่มันมืดๆก็ปัดคราวนี้มันจะเริ่มมีความเป็นเหล็กแล้วมันจะให้อารมณ์เป็นเหมือนแบบให้เชื่อว่าเป็นเหล็กนะครับปัดไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากก็ได้แล้วแต่ความชอบนะมึกสีมันเยอะไปนะเนี่ยครับไม่ต้องถูนะยีแบบเนี้ยนะมันจะเริ่มสะท้อนเงาเป็นเหล็กนะไอตรงไหนส้มมากก็ใส่ไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยยีเนี่ยฮะแค่ยีเฉยๆนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าถลอกแล้วเป็นเหล็กแค่นั้นแหละไม่มีผิดไม่มีถูกนะทำไปเลยจินตนาการของเรานี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองประกอบฉากดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีชิ้นส่วนขั้นตอนอื่นอีกนะครับนี่นะครับผมจะใช้เจ้าตลับเทปเนี่ยเป็นฐานเป็นเบสในงานเนื่องจากผมคิดว่าผมจะไม่พ่นสีตัวตลับเทปเลยนะเพราะว่าอยากให้มันคงรูปร่างนะครับเพราะมันเป็นของหายากแล้วนะผมคิดว่ามันเป็นของที่คนเขาไม่ใช้กันแล้วอะแล้วก็อยากให้อยู่ในงานโมเดล
ในงานโชว์ของเราคือเป็นของรักนะครับอารมณ์ประมาณว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุสานรถอะไรแบบนี้นะจะมีสภาพรถเก่าๆโดนทิ้งในอู่ล้างๆแล้วก็มีใบไม้มีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเร่งภาพเลยแล้วกันรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กันไว้นะกันเผื่อแบบมีสีมีอะไรไปโดนนะครับผมต้องการคงรูปลักษณ์ของเทปนะน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันวิดีโอเทปแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองดูว่าเอามาประกอบฉากจะเป็นยังไงนะครับมาลองจัดวางตามจินตนาการนะครับยังไม่ได้ล็อกยังไม่ได้อะไรนะก็เอาตะแกรงเอาอะไรมาวางไว้แล้วก็พื้นก็พอดีมีฉากของหลานนะครับเป็นพลาสติกสีหวานเย็นเลยก็เลยมาพ่นสีออกดำเมทัลลิกนะให้มันเป็นพื้นเพจนะเดี๋ยวเอารถออกผมก็ลองมาวางบนเทปแล้วก็ล็อกด้วยกาวร้อนนะครับไม่มีตัวยิงปืนกาวนั่นเองก็เลยล็อกด้วยกาวร้อนก็โอเคนะจับก็โอเคนะนี่นะครับมันก็แข็งแรงเดี๋ยวยังจะมีพวกเสาไฟเสาอะไรอีกก็ทำตามจินตนาการผมจินตนาการเป็นสุสานรถล้างประมาณนั้นเหมือนอู่รถล้างอะนะก็จินตนาการประมาณนี้ให้มันเข้ากับโทนนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะเพราะว่าผมคงตัดคลิปนี้เสร็จประมาณวันเสาร์นะก็เลยค่อยๆทำวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับนะค่อยๆทำให้สีมันแห้งด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูไอเทมลับชิ้นต่อไปไอเทมลับชิ้นนี้ก็คือฝาลังขอหยับกล้องออกมาฝาลังธรรมดานี่แหละครับมันฝนตกเปียกน้ำแล้วก็โดนแดดมันแห้งมาดีมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือกระดาษลูกฟูกนี่เนี่ยพอเราฉีกออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นมันเป็นรอนไหมเพื่อนๆคิดว่าเอาไปทำอะไรได้สังกะสีนั่นเองนะครับผมจะเอามาทำสังกะสีนะเพราะมันทิ้งก็เสียดายเนาะช่างกิโลได้ไม่กี่บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนการทำนี้ผมจะทำยังไงผมจะเล่งภาพนะจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับเมื่อลอกออกมาเสร็จแล้วความสำคัญต่อมาก็คือเรื่องของสเกลนะครับก็ถ้าใครยังไม่แม่นสเกลใช้การกะวัดคาดคะเนเอาว่าสังกะสีแผ่นหนึ่งเนี่ยมันสูงประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องก่อนว่าสังกะสีมันสูงประมาณเท่าไหร่ก็ลองกะดูผมก็จะตัดเป็นชิ้นไว้ก่อนคือโอเครอนมันไม่ตามของจริงหรอกนะเพราะว่าเราทำแบบไม่ได้ส่งอาจารย์สเกลอาจจะไม่ต้องเฟะขนาดนั้นนะครับก็ตัดมาเนี่ยนี่นะเนี่ยแผ่นผมไม่รู้ว่าแผ่นหนึ่งมันจะต้องสั้นกว่ารถแน่นอนนะผมคิดว่ามันต้องสั้นกว่ารถคิดว่าจะประมาณแค่ครึ่งรถนะครับก็จินตนาการเอาชิ้นนี้ก็อาจจะขอลองดูนะว่าจะได้สัก2ชิ้นหรือเปล่านี่นะครับผมคิดว่าขนาดนี้กำลังหรูนะคราวนี้ก็อยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะว่าเราจะเอาไปทำยังไงผมอาจจะทำเป็นกองแบบสังกะสีก็ได้นะแบบนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะครับเดทคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นล่าสุดคือวันพฤหัสก่อนจะลงคลิปวันเสาร์นะก็เหลือเก็บรายละเอียดก็ไปเจอไอเทมลับน้ำยาทาเล็บของแฟนซึ่งมันก็เป็นสีออกเมทัลลิกครับได้เหมือนกันนี่ดูสีผมขอลองที
เอ้ยมันได้นะผมจะมาเก็บเนี่ยครับนี่มาปัดครับปัดให้มันเป็นคราบดำเพราะมันจะมีความรู้สึกว่ามันวาวเหมือนกันนะนี่นะให้มันเป็นคราบใช้การปัดเอาก็ได้เหมือนกันนะนะครับก็ประมาณนี้นะปัดไปก่อนมีป้ายก็ได้นะว่าก็ทำให้มันเหมือนแบบผ่านเวลามานานนะครับแบบโดนฝนโดนกดฝนอะไรแบบนี้นะอ่ะเร่งภาพเลยด้วยกันนะในส่วนของเสาไฟที่คิดไว้นะครับก็จะใช้กบเหลาดินสอนะแล้วมันจะมีแปลงปัดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเอากาวติดแล้วก็ทำเป็นเหมือนกองเหมือนกองฟางอะนะลองดูกันนะครับความคืบหน้างานของวันศุกร์ครับผมก็พ่นสีกบเหลาดินสอเมื่อวานนะแล้วก็เอาสายไฟแย่เข้าไปเลยหยอดกาวก็ได้ไม่หยอดกาวก็น่าจะอยู่นะครับนี่นะให้มันอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้มันเป็นปอกปากกาผมติดกาวไว้แล้วคือเป็นไดโอลาม่าโลคอสนะครับของจริงเลยขยับไปดูเห็นไหมเห็นเสาไหมแต่เสาก็ยังไม่ได้ทำสีเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะทำสีเพิ่มอีกนิดนะขอซูมดูเสาเดี๋ยวจะต้องดายบัตรนะครับแต่ฐานเนี่ยตั้งใจเจตนาเลยคือถ้าต่ำกว่าฐานลงมาให้มันเห็นเป็นวัสดุเลยว่าเป็นอะไรนะครับเป็นไดโอลาม่าแนวโรคอสความคิดสร้างสรรค์ด้านหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองทาอะไรเลยนะครับนี่นะครับก็จะเก็บอีกนิดหน่อยนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ก็คงลงคลิปนี้แล้วล่ะแล้วก็รอดูว่าผลงานเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับI'm not afraid to die.
มาถึงขั้นตอนที่จะเอาองค์ประกอบคือรถนะครับมาวางนะนี่ครับรถที่ทำสีมาไว้ตั้งแต่วันเสาร์ EP ที่ออนแอร์วันเสาร์นะครับก็จะจัดวางในลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้ดีไหมประมาณนี้นะครับส่วนพื้นที่โล่งเนี่ยที่จริงมันมีอีกคันนะมันมีคันนี้อีกคันจะมาวางก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันสนิมมันหนักไปเดี๋ยวลองวางคู่ดูประมาณนี้ครับโหดไม่ล่าฉากดูสนิมเพียบเลยนะครับก็เป็นฉากให้มันดูเป็นสถานที่รกร้างนะเป็นเหมือนเต็นท์รถหรือว่าอู่รถสุสานรถนะในหนังอเมริกาหลายๆเรื่องในหนังยุโรปหลายๆเรื่องเราจะเห็นกันนะครับที่จริงต้องไปถ่ายกลางแจ้งนะผมก็ไม่ได้จัดไฟจัดอะไรเลยนะทำเสร็จก็นี่นะครับถ่ายเลยที่จริงตรงนี้มันเป็นเทปวิดีโอใช่ไหมให้ดูเลยนี่ครับเนี่ยวิดีโอนะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ติดอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าจะใส่ชื่ออะไรนะครับแต่เอามารีวิวก่อนแล้วกันนะถ้าเสร็จเดี๋ยวยังไงก็ดูกันในเพจนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้งานชิ้นไม่ใหญ่ครับก็คิดดูว่าเทปวิดีโอนึงเนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะขอไม้บรรทัดวัดถ้าวัดจนถึงเสานะก็ประมาณ 19.5 เซนนะครับหน้ากว้างก็ประมาณ10เซนครับก็ถือว่าเป็นฉากเดโอลาม่าที่ผมทำจริงจังๆชิ้นที่2ต่อจากเดโอลาม่ากันดั้มนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมเป็นคนชอบงานเดโอลาม่าแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเนื่องจากอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันก็หาซื้อยากนะราคาแพงผมเลยมานั่งคิดแล้วก็ดูข้อมูลใน YouTube นะครับว่าทำยังไงอ่ะมันจะให้เราเป็นเดโอลาม่าโลคอสนะก็คือแบบให้มันใช้เงินน้อยที่สุดนะครับวัสดุใกล้ตัวนี่เองนะสีสันก็โอเคสี30บาทกับยาทาเล็บหาได้กันทุกคนแล้วก็ผมคิดว่างานมันก็ออกมาขึ้นอยู่กับฝีมือเราด้วยนะครับบางทีใช้สีแพงก็ใช่ว่าจะสวยเสมอไปนะอันนี้ก็เป็นเหมือนทริคเล็กๆน้อยๆนะให้มาลองหัดกันนะครับเห็นไหมมีป้ายไฟด้วยนะครับอุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยเวลาทำสีไปแล้วเราก็จะแทบดูไม่รู้เลยนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นไมค์จากหูฟังนะครับนี่นะก็ได้ประมาณนี้ครับเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างตรงนี้นะก็ล้อยางก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ขนแปรงที่เพื่อนๆรู้กันส่วนคาบตะไคร่น้ำผมก็เอามาทำนี่นะครับคาบตะไคร่น้ำนะอันนี้ก็ไปหาเศษใบสนเอามาทับให้มันแห้งนะครับแล้วก็เคลือบนะมันต้องเคลือบนะมันจะได้อยู่นานๆนะครับผมก็ใช้กาวน้ำหยอดก่อนแล้วก็ใช้เลกเกอร์เคลือบอีกทีเพราะว่าผมต้องการให้ฉากมันเป็นฉากลักษณะเหมือนมีน้ำเจิ่งนองสังเกตดูมันจะเห็นเหมือนมีน้ำใช่ไหมครับเหมือนฝนเพิ่งตกนะสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยเท็กเจอร์มันจะให้ดูใกล้เท็กเจอร์มันจะสะท้อนต่อเงานะเพราะว่าแต่มันไม่ได้สะท้อนทุกอันอย่างอันนี้เห็นไหมมันก็สะท้อนแค่อันที่ผมทาให้มันดูลักษณะเหมือนโดนน้ำนะครับตัวรถก็ทาอีกนิดหน่อยนะครับก็โอเคนะถือว่าผมพอใจนะชิ้นงานนี้เพื่อนๆลองเอาไปต่อยอดแล้วก็ทำแล้วลองถ่ายลง YouTube หรือว่าถ่ายที่ไหนแล้วก็บอกผมนะผมจะเข้าไปดูนะก็ถือว่าเป็นการมาแชร์วิธีของซีเก้งทอยนะครับเพื่อนๆอาจมีวิธีที่ดีกว่านะยังไงก็แนะนำกันด้วยนะครับวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะติดตามผลงานทำเองได้ by Seeking Toy EP ที่4ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรติดตามกันนะครับสวัสดีครับ
นี่คือเบื้องหลังครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะทั้งกาวน้ำกาวลาเทกซ์นะฟองน้ำอันนี้ก็เป็นเครื่องไอ้พะโล้นะครับเอาวัสดุอันนี้ก็เป็นหญ้าต้นสนหญ้ามอสนะผมก็มาคุกกาวนะครับนี่เบื้องหลังวัสดุเพียงเท่านี้เองทำได้ฉากประมาณนั้นนะครับนะยังไงก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยูนบียังไงก็ติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ